มีคนถามคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ตายไปสิ่งที่คุณแม่สร้างมันจะอยู่อย่างไรลูกศิษย์ตอบคุณแม่ว่าคุณธรรมของคุณแม่จะยังอยู่ในใจของเขาและถ้าเผื่อคุณธรรมของคุณแม่ยังอยู่สิ่งตรงนี้ที่คุณแม่ทำก็ยังอยู่ต่อไปและให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนกันตารามหาสถูปสถานที่แห่งการภาวนาเพื่อพัฒนาโพธิจิตด้วยหัวใจโพธิสัตว์ประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ส่วนบนเป็นองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ความสูง21เมตรส่วนที่สองเป็นสถาปัตยกรรมที่รองรับองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์มีความสูง9เมตรฐานด้านล่างมีความกว้างและยาว21เมตรส่วนลานสักการะด้านบนมีความกว้างและยาวถึง32เมตรออกแบบเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เรียบง่ายสอดรับกับธรรมชาติและแฝงด้วยคติธรรมที่ภายในสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้มากกว่า100ชีวิตนับเป็นอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่แห่งเดียวท่ามกลางธรรมชาติของหุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนให้กับผู้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะต่างๆอย่างยั่งยืนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างตารามหาสถูปกองบุญละ21บาทเพื่อทอดผ้าป่าในวาระชาตกาล71ปีท่านแม่ชีสรรสนีเสถียรสุทในวันที่31ตุลาคม2567ณเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่796-2-02843-2หรือ www.sds.or.th ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญา